เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะทางกรุงเทพมหานครค่ะระดมทั้งภาครัฐและเอกชนทำความสะอาดครั้งใหญ่บริเวณพื้นที่รอบแยกราชประสงค์ในขณะที่เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรวจพบวัตถุระเบิดและก็ประทัดยักษ์หลงเหลือในอีกหลายจุดรอบพื้นที่การชุมนุมค่ะกรุงเทพมหานครร่วมกับประชาชนอาสาสมัครองค์กรหน่วยงานภาครัฐและเอกชนพร้อมใจกันทำความสะอาดบริเวณพื้นที่จลาจลแยกราชประสงค์สวนลุมพินีถนนวิทยุตามโครงการรวมกันเราทำได้ขณะที่หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครค่ะกล่าวว่าในวันนี้เป็นการระดมภาครัฐและเอกชนรวมถึงประชาชนทำความสะอาดและปรับปรุงฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับความเสียหายจากการชุมนุมซึ่งทางกรุงเทพมหานครคาดว่าจะเปิดพื้นที่โดยรอบแยกราชประสงค์ให้ประชาชนสามารถสัญจรไปมาได้เป็นปกติในวันพรุ่งนี้ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะระหว่างทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าห้างสยามดิสคัฟเวอรี่เจ้าหน้าที่พบวัตถุระเบิด M67 จำนวน1ลูกบริเวณด้านหลังห้องสุข